ครับสวัสดีครั้งครับคุณสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับเอาเราเริ่มต้นเลยเอาแบบชัดๆเลยในส่วนของอนาคตของการกุลในปี2564เอาแบบภาพรวมก่อนเรามองภาพปี2564เป็นแบบไหนอย่างไรครับครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะสวัสดีคุณจิมนะครับแล้วก็ผู้ร่วมสนทนาพวกเราทั้งหมดนะครับก็การกุลในปี2564เนี่ยเดี๋ยวเอ่ยในปี2563สั้นๆนิดเดียวนะครับก็คือว่าเราเชื่อว่าใน31ธันวาคม2563เนี่ยนะครับการกุลน่าจะมียอดขายแล้วก็เขาเรียกว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วนะครับในปี62งั้นก็แปลว่า63เป็นปีที่ทำสถิติที่ดีที่สุดปีหนึ่งตั้งแต่มีการกุลมาเข้าตลาดนะครับนะฮะสาเหตุก็คือว่าในปี63นี่เองเนี่ยซึ่งพวกเราจะเห็นว่าผลลมเนี่ยของหลายบริษัทเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวการกุลเองเนี่ยได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในประเทศญี่ปุ่นนะครับออกไป1โครงการนะครับทั้งสิ้นรวมกับที่เมื่อประกาศตอนกรกฎาคมแล้วเราออกไปทั้งสิ้น2โครงการนะครับ2โครงการเนี่ยจะทำให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเนี่ยชุดที่1เนี่ยประมาณสัก80010ล้านชุดที่2นี่ก็อีกประมาณสักเฉียดๆ900กว่าล้านโดยประมาณนะครับทำให้มีรายการเค้าเรียกว่าชาวบ้านก็จะเรียกว่ากำไรจากการบุ๊กพิเศษละกันนะเราประมาณสัก 1,700-1,800 ล้านเมื่อบวกกับผลรวมของกำไรปกติแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกำไรที่มีสถิติดีกว่าปีก่อนนะครับหลายคนก็จะตั้งคำถามทันทีเลยว่าจำหน่ายไปแล้วไม่กวาดหายไหมไม่กวาดหายไหมนะครับอันนี้ก็ต้องกราบเรียนครับว่าเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยกันกุลเนี่ย COD เนี่ยสิ้นสุดเมื่อปีแล้วเพิ่งจะ400กว่าเมกเมื่อวานนี้สั่งนับนิ้วเลยครับเพราะว่าต้องมาออกรายการก็เลยถามว่าเอ๊ะตอนนี้เราเอง COD ไปทั้งสิ้นแล้วเนี่ยที่กำลังเป็นรายได้แล้วตั้งแต่วินาทีเนี้ยรวมๆกันแล้วทั้งสิ้นคือ600เมกนะครับเพราะนั้นเองก็หมายความว่าญี่ปุ่นที่เราจำหน่ายออกไป2โครงการเนี่ยเฉียดๆประมาณสัก100เมกแต่จริงๆแล้วเราหาเวียดนามเพิ่มเข้ามาประมาณ150เมกะวัตต์ในปีนี้ครับครับแล้วก็มาเลเซียก็ COD เพิ่มไปอีก30เมกะวัตต์ก็เลยทำให้ปีนี้เองเนี่ยณวินาทีเนี้ยกันกุล COD ไปแล้วทั้งสิ้น600เมกะวัตต์อันนั้นคุณกลับมาตอบข้อที่1สำหรับปีถัดไป2564รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของกันกุลควรจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างมาก2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือจำนวน COD เยอะขึ้นเป็น600เมกเมื่อเทียบกับ400กว่าเมกนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าเราทราบกันดีว่าลมเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับมันจะเกิดลักษณะเช่นนี้อยู่ประมาณสัก5ปีก็จะเกิดสักครั้งนึงเราก็เชื่ออย่างมั่นใจว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะไม่ได้เกิดลักษณะของผลลมต่ำเช่นในปีที่ผ่านมาอีกดังนั้นในปีถัดไปเนี่ยถ้ารายได้ของลมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตามปกติก็ต้องนำเรียนว่ารายได้ควรจะเติบโตขึ้นอีกประมาณสัก800กว่าล้านเท่าที่มันหายไปนะครับโดยประมาณนี้นะครับกลับกลับอ้าวทีนี้เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงผมอยากทราบแนวคิดในการที่เราขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นแล้วก็ไปซื้อโรงไฟฟ้าเวียดนามอันนี้มันมีแนวคิดแบบไหนอย่างไรครับก็กลับเรียนนี้ฮะคือที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ไฟฟ้าก็ยังคงขาดแคลนแล้วก็เน้นการ COD ให้รวดเร็วดังนั้นเนี่ยเมื่อพ้นสิ้น31ธันวาคมนี้แล้วเนี่ยหลายรายที่ยังขายไฟไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสจะถูกยกเลิกนะครับงั้นก็แปลว่าจำนวนเงินหรือเม็ดเงินที่การกุลใส่ลงไป1บาทเนี่ยในเชิงของ equity เนี่ยการกุลก็จะเน้นผลตอบแทนประมาณเค้าเรียกว่า90 11อยู่เท่านี้ฮะโดยประมาณนะฮะครับเปอร์เซ็นต์นะฮะงั้นก็แปลว่าถ้าเราจะใส่เม็ดเงินวันนี้เราไปสร้างที่โรงไฟฟ้าญี่ปุ่นเนี่ยประมาณอีก2ปีก็ยังไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าสายส่งเขาทำค่อนข้างล่าช้าแต่พอเรากลับใส่เข้าไปที่เวียดนามด้วย EIR ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าใส่ไปปุ๊บขายไฟแล้วทั้ง3โครงการ150เมกะวัตต์ดังนั้นด้วยจำนวนเม็ดเงินที่ เราจำหน่ายจากที่ญี่ปุ่นไปก็เอาไปใส่ที่เวียดนามเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าหลายคนก็มีความเข้าใจผิดว่าเอ๊รายได้ค่าไฟญี่ปุ่นดีกว่านะดอกเบี้ยญี่ปุ่นต่ำกว่านะอย่างนี้กำไรของการกุลจะหายไหมคำตอบเข้าใจผิดครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่ว่าจะค่าไฟเท่าไหร่การกุลเน้น EIRR หรือผลตอบแทนจากการใส่เม็ดเงินลงไปลงทุนเป็นหลักซึ่งก็จะอยู่ที่นโยบายประมาณแถวๆ 10% โดยประมาณแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไอตัวประมาณสัก 90% 11% ของเราอยู่แล้วแหละ EIRR เพราะฉะนั้นแค่เทรดจากญี่ปุ่นมาเป็นเวียดนามแล้วก็เวียดนามได้ตังค์เลยญี่ปุ่นได้ตังค์ใช่ครับแล้วก็นี่ผลดีกว่าคือ
ก็เอากระตังที่ได้จากที่ญี่ปุ่นที่ยังจำหน่ายไปทั้งสองโครงการเนี่ยชีวิตมีโอกาสช็อปและได้โอกาสยิ่งขึ้นครับโอเคเนี่ยกำลังจะถามต่อว่าปีนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยเราหวังในการช็อปหรือว่าหวังในการเพิ่ม PPA สักกี่เมกะวัตต์ครับต้องกลับเรียนแยกเป็น2ประเด็นคือ ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วกันนะครับครับซึ่งในประเทศทุกวันนี้เนี่ย กันกุลกำลังทำเรื่องโซล่ารูฟท็อปค่อนข้างเยอะนะครับเฉลี่ยปีนึงเนี่ยอยู่ประมาณสัก 60-70 เมกะวัตต์ในการขายที่เป็น private PPA นะครับตอนนี้เองเนี่ยภาครัฐก็กำลังจะสนับสนุนซึ่งตอนนี้ผมเห็นโครงการของกระทรวงพลังงานเนี่ยจะมาเน้นเรื่องพวกโรงเรียนสถานศึกษาโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มพวกนี้เดี๋ยวลงในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของหมวดต่างประเทศผมก็นำเรียนว่าในหมวดต่างประเทศเองเนี่ยการคุณก็ยังมีแวะเข้าไปดูเพิ่มเติมเช่นที่ไต้หวันแล้วก็ที่เวียดนามนะเป็นหลักนะครับครับก็ถือว่าเป็นยังไงฮะในสักกี่เมกบอกได้ไหมฮะหรือคาดหวังแบบไหนอย่างไรอยากเห็นภาพนิดนึงจริงๆแล้วเราเคยออกอัปเดตไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วก็ยังคงมองที่เวียดนามว่าในเวียดนามเองเนี่ยเราตั้งใจน่าจะมีเพิ่มอีกสัก100เมกที่พยายามจะหาให้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นเข้าสู่หมวดในเรื่องของโครงการลมแล้วครับนะครับอ๋อครับผมอ่ะแล้วก็ในตัวของโซล่ารูฟทั้งหลายแหล่ที่จะได้เข้ามานี่ก็พอสมควรเลยใช่มั้ยครับตั้งเป้าสักกี่เมกฮะรูปในเมืองไทยเราทำอยู่ประมาณสักปีละ70เมกอยู่แล้วครับปีละ70เมกใช่ไหมครับและเพื่อแต่ว่าอันนั้นเป็น private PPA แต่ว่ามันจะมีโครงการที่กระทรวงพลังงานพยายามจะเข็นโครงการด้วยการเอารูปขึ้นไปวางอยู่ในสถานศึกษากับสถานพยาบาลซึ่งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะออกมาประมาณสักครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเห็นเค้กตรงนี้เยอะไหมอ่ะเค้กตรงนี้ผมเห็นเขาให้โควต้าอยู่ประมาณ100เมกอ่ะก็คิดว่าน่าจะเข้าไปแจมได้บ้างนะครับครับแล้วในส่วนของไต้หวันนะคะไต้หวันมองเป้าสักเท่าไหร่คะจริงๆเราไปจอยกับโลเคอลทิ้งไว้ฮะก็พยายามจะปรับให้มันเป็น PPA ไต้หวันเนี่ยก็คงจะไม่แตกต่างจากที่มาเลเซียนะฮะเพราะว่าที่ค่อนข้างหายากแต่ว่าจะทำโซล่ากันในแถบท้องถิ่นที่ไม่ใช่อยู่ในเมืองแล้วก็ส่งขึ้นมาที่ไสส่งแล้วก็มองทิ้งไว้ที่มัน 30-40 เมกะวัตต์โดยประมาณนะครับครับเพราะฉะนั้นปีนี้โอกาสในการได้พอสมควรอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือว่าปีนี้มันมีโอกาสลุ้นพอสมควรถูกไหมฮะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะต้อง COD ไฟละสิ้นปีนี้มันต้องสร้างพูดผิดต้องจัดการให้เสร็จทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโอกาสในเวียดนามอีกอย่างนึงก็คือว่าจีนเข้าไปเยอะมากครับแล้วก็เกิดลักษณะคือผู้ประกอบการแผงเนี่ยเข้าไปทำเสร็จอยากจะขายทิ้งนะครับ ซึ่งลักษณะเช่นนี้เราก็จะเข้าไปลุ้นช็อปอยู่เหมือนกันครับคือเขามีคนที่ทำเสร็จแล้วเขาขายเลยนี่สายนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าได้ EIR ตามที่เราตรงตามเป้าเราก็ช็อปเลยช็อปเลยครับมีโอกาสเลยชีวิตจริงต้องมีกระตังไว้ช็อปครับเตรียมตังไว้ก่อนเอาล่ะนี่คือธุรกิจโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในด้านของแรงลมปีนี้มาในด้านของการสตอรี่ในการเพิ่มเมกะวัตต์เพิ่มจำนวนการผลิตไฟหรือ PPA ปีนี้ก็มีโอกาสอยู่เช่นเดียวกันก็เยอะอยู่ใช่ครับใช่ครับครับใช่ครับไปดูอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจก่อสร้างแล้วกัน EPC เป็นอย่างไรบ้างครับเห็นบอกว่าตอนนี้แบ็คหลอกก็อื้อเลยฮะเต็มไปหมดเลยเหรอครับครับก็ตอนนี้ใน EPC เนี่ยกันกุลมีแบ็คหลอกอยู่แล้วราวประมาณสัก 7,000 กว่าล้านเศษนะครับโดยประมาณใน 7,000 กว่าล้านเศษเนี่ยแยกออกเป็น2-3 เรื่องนะครับโครงการที่เราใช้ลักษณะเรียกว่าประมาณการที่ลักษณะทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะก็เช่นตัวไฟเบอร์ออปติกของกรุงเทพธนาคมซึ่งตอนนี้ได้ไปลงนามเพิ่มเติมให้รับมอบพื้นที่อีกราวประมาณสัก60กิโล60กิโลเนี่ยมีเป้าหมายที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ทั้งหมดก็60กิโลก็คูณเข้าไปก็ตีหลักประมาณสัก 3-400 ล้านบาทโดยประมาณก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าแบ็คล็อกที่เก็บไว้ก็ทยอยรับมอบมาทำนะครับซึ่งตามโควต้าที่จะต้องทำให้เขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ600กิโลนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มงานสร้างสถานีกลุ่มงานสายส่งนะครับแล้วก็กลุ่มงานที่เรียกว่าทำเอาไฟฟ้าลงดินเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศเนี่ยเขากำหนดให้จังหวัดละ1กิโลนะฮะซึ่งในชุดนี้เองเนี่ยมีงบประมาณอยู่รวมกับในเรื่องที่เขาเรียกว่าหลังจากให้ฟรีกิโลนึงแล้วก็ยังจะให้อบจในแต่ละท้องที่ที่มีกระตังพอควรตั้งงบประมาณเนี่ยด้วยกันเขาเรียกว่า
ไฟฟ้าออกงานไฟฟ้าแล้วก็ทางอบจ.เนี่ยออกงานในเรื่องของโยธานะครับก็จะทำให้อันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้จำกัดกิโลแต่จำกัดงบประมาณไว้ก็คือประมาณสักราว 6,000 กว่าล้านถ้าทำมาประกบอีก 6,000 กว่าล้านก็แปลว่ามีงบเรื่องนี้อยู่ประมาณ 12,000 บวกกับชุดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอีกประมาณสัก 7,000 กว่าล้านก็กลุ่มเนี้ย 20,000 ล้านใน 20,000 ล้านเองเนี่ยกันกุลก็น่าจะเป็นสัก1ใน5 6 7ผู้มีความสามารถที่จะเข้าบิดเอางานมาได้เราก็เลยเชื่อว่างานของไฟฟ้าภูมิภาคกลุ่มนี้เองเนี่ยกันกุลน่าจะแตะสักปีแล้ว2,000 ล้านโดยประมาณนะครับครับครับเรื่องนี้สำคัญฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตย้ำนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการไฟฟ้าเขาก็เอาลงอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยเขากำลังไปดีลกับอบจ.ถูกไหมในการที่จะให้อบจ.เนี่ยเขาเรียกว่าโครงการคนละครึ่งเหรอฮะการไฟฟ้าช่วยหน่อยโครงการอบจ.ช่วยหน่อยนึงถูกไหมฮะใช่ครับโครงการฮิตนะฮะคนละครึ่งเนี่ยฮะอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้อบจเนี่ยจะมีการโอ้โหเอาไฟฟ้าลงดินกันพอสมควรอยู่เหมือนกันก็จะเป็นพวกเมืองหลักๆถูกไหมถูกในการเล่นเอาท่องเที่ยวเมืองหลักทั้งหลายใช่ครับโอ้เราจะเห็นตรงนี้พอสมควรเราก็จะไปรับงานเอาละโอเคครับครับสายไฟลงดินถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยครับแล้วก็เราก็มีแบ็กหลอกสายไฟลงดินของไฟฟ้านครหลวงเก็บมาอยู่ในมือแล้วแบ็กหลอกชุดนี้ก็อยู่ในมือเราเนี่ยเราประมาณสัก 2,500 ถึง 3,000 ล้านแล้วนะครับแต่ว่าวอลุ่มในการจะบิดปีหน้าเนี่ยทั้งนครหลวงและภูมิภาคเนี่ยไอ้เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยผมเชื่อว่ามีให้บิดไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านครับครับนะครับซึ่งยังไม่รวมงานสถานีไฟฟ้าที่ขยายเพิ่มนะครับแล้วก็งานสายส่งนะที่ทำเพิ่มซึ่งเราก็เชื่อว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าพวกผมบุ๊กกิ้งรายได้ไปแล้วเนี่ยประมาณสัก 2,500 ถึง 3,000 ล้านโดยประมาณแต่ว่าคาดว่านับจากนี้ไประยะเวลาประมาณสัก3ปีขึ้นไปต่อไปเนี้ยจะบุ๊กกิ้งประมาณสักเกือบ 4,000 ล้านทุกปีโดยประมาณโอ้ครับโอ้ครับครับแสดงว่าเขากำลังเร่งขยายใหญ่มากนะพวกงานพวก EPC พวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแม้จะมีมาร์จิ้นไม่ได้มากมายตื่นเต้นแต่ก็ถือว่าเป็นบิ๊กวอลลุ่มที่เรียกว่าตั้งบริษัทหรือไปเทคเอาฟิวเจอร์เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเจอเค้กก้อนใหญ่ก็เรียกว่าคุ้มค่าลงทุนไปแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าในการไปเทคมานะครับกลับกลับพวกนี้แข่งขันสูงไหมครับแล้วก็โอกาสในการได้รับงานของเราเราหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะจริงๆแล้วเราหวังสักปีนึงประมาณสัก 4,000 ล้านนะครับโดยประมาณนะครับอ๋อกลับกลับกลับโอเคมาจริงเป็นแต่ว่ามีวอลุ่มให้เราจับอย่างเงี้ยมีวอลุ่มให้เราจับอย่างเงี้ยอีกประมาณสัก3ปีต่อเนื่องกลับกลับกลับที่เราเห็นเป็นงบประมาณแล้วนะฮะกราบกราบเอ๊ะปกติแล้วเราเวลาพวกนี้เอาเป็นแบบทางปกตินะฮะเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องของการประมูลต่างๆเนี่ยปกติพวกนี้มันจะมีมาร์จิ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับถ้าเป็นกอสเนี่ยผมคิดว่าเห็น10เศษๆหน่อยนึงเพราะมันเป็นด้านของงานไฟฟ้าใช่ครับครับคิดว่ายังดีกว่ามาร์จิ้นของตึกนะฮะครับถูกต้องอยู่แล้วล่ะครับเอาล่ะด่านที่2โอเคละนะฮะธุรกิจที่2ธุรกิจที่3ซื้อมาขายไปเห็นบอกว่าเอ๊ะมันก็มีไฮไลท์เหมือนกันในปีนี้นี่ฮะก็ปรากฏว่าถ้าเราทำรูปท็อปสัก 6-70 เมกข้อที่1เนี่ยนะฮะบวกกับไอ้กลุ่มก่อสร้างตะกี้นี่ที่นำเรียนไปเนี่ยจะทำสัก 3-4,000 ล้านต่อปีเนี่ยเราก็เชื่อว่าวอลุ่มในการเทรดของกลุ่มเทรดที่ทำให้พวกลูกๆหลานๆเนี่ยก็เติบโตโดยฉับพลันแล้วนะเหตุเพราะว่ามันเอื้อประโยชน์ใส่กันแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่การไฟฟ้ามีการเปลี่ยนนโยบายในการซื้ออุปกรณ์หรือว่ามีตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าที่บ้านยังใช้มิเตอร์จานหมุนอยู่ไหมครับมิเตอร์จานหมุนยังเป็นอยู่ฮะยังเป็นอยู่คือใครดูมิเตอร์แล้วมันจะหมุนแบบนี้มิเตอร์จานหมุนครับครับการไฟฟ้าภูมิภาคมีงบประมาณในการจะเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนทั่วประเทศให้กลายเป็นดิจิตอลมิเตอร์ลิงครับยังคุณจิมัยยะเลยเยอะไหมครับคุณสมบูรณ์ซึ่งงบนี้จะใช้เป็นระยะเวลาประมาณสัก4ปีด้วยวงเงินประมาณสัก 7,000 ล้านโอ้งั้นตอนนี้ทุกคนที่ทำมากินเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็เร่งตัวในการไปทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติในการจะขายเรื่องหรือว่าผลิตนะที่จะต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิตตัวมิเตอร์ลิงดิจิตอลนี่นะครับแล้วความเชื่อชาญเพราะอะไรรู้ไหมฮะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าทุกวันนี้โซล่ารูฟท็อปเนี่ยที่เป็นเอกชนเร่งตัวยิ่งขึ้นไหมฮะเร่งตัวยิ่งขึ้นมันถ้าทำให้ไฟฟ้าเนี่ยอนาคตเนี่ยมีโอกาสคาดการไฟฟ้าเนี่ยในการที่จะจำหน่ายแต่ละสายส่งแต่ละสถานีเนี่ยยากขึ้นงั้นวิธีการก็คือเปลี่ยนมันให้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่แม้กระทั่งรายย่อยเนี่ยในอนาคตเนี่ยเป็นดิจิตอลมิเตอร์ลิงซะ
ซึ่งข้างในเนี่ยมันจะสามารถดึงข้อมูลนะผ่านช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะใส่ซิมก็ได้หรือจะใส่เป็นลักษณะไฟเบอร์ออปติกวิ่งเข้าก็ได้จะทำให้เรียกข้อมูลจากตัวดิจิตอลมิเตอร์ลิงเนี่ยประมาณการใช้ไฟฟ้าเรียลไทม์แล้วก็เห็นอดีตของมันเพื่อจะได้จัดสรรไฟฟ้าเข้ามาใส่ในระบบซึ่งเราเรียกพวกนี้ไปผนวกกับระบบสมาร์ทกริดกลับนะซึ่งกันกุลก็เป็นคนที่บิดสมาร์ทกริดชนะซะ 2-3 รายแรกไปแล้วก็นั่งทำอยู่นั้นเองที่แม่ห้องสอนที่ต่างจังหวัดที่ตอนนี้กำลังจะไปลงที่ใต้เนี่ยทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็เอื้อประโยชน์กันไปหมดแต่นี้ก็กลับมาที่ตัวอุปกรณ์ก็คือว่าปีนี้จะมีอุปกรณ์หลักๆเหล่านี้ที่จะเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยฮะทำให้ฝั่งทางด้านเทรดดิ้งเนี่ยได้รับประโยชน์เอื้อจากเรื่องของรูฟท็อปและงานก่อสร้าง EPC และก็ยังมีเรื่องอุปกรณ์ที่น่าจะต้องจัดจำหน่ายแล้วก็ทำให้ตัวมันเองเนี่ยกลายเป็นนิวโปรดักต์ให้ได้ครับนะครับเอาล่ะปกติเราจะถามกันกุลอยู่ประมาณสัก3ธุรกิจนี่แหละแต่ปีนี้เนี่ยเราต้องถามธุรกิจนี้เพิ่มเติมฮะเขาเรียกว่าธุรกิจอะไรนะฮะธุรกิจดิจิตอลหรือว่าธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มเติมเหรอฮะเราเรียกว่าอะไรนะคุณสมบูรณ์ตัวนี้กันกุลเองเนี่ยเราจะใช้ชื่อในหมวดนี้ว่ากันกุลสเปกตรัมโอ้โหกันกุลสเปกตรัมคุณสมบูรณ์ช่วยอธิบายให้พวกเราเข้าใจหน่อยมันเป็นยังไงฮะวิธีอธิบายโดยง่ายๆก็อธิบายอย่างนี้ครับก็คือว่าปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไปค่ะเหนียวมากเลยค่ะมันลุ้นสงกรานต์ปีนี้เนี่ยถ้าได้เที่ยวเนี่ยก็แปลว่ามีโอกาสพวกเราไปยาวๆสัก 7-8 วันถูกต้องไหมฮะครับถูกครับเกิดว่าที่บ้านคุณแสบเนี่ยติดรูฟท็อปเข้าไปแล้วก็เนี่ยใช้องค์ใช้แอร์เนี่ย 8:00 น.เช้ายัน 6:00 น.เย็นเนี่ยด้วยรูฟท็อปก็ทำให้ค่าไฟที่คุณแสบมีอยู่เนี่ยมันก็ลดลงในการที่ไม่ต้องไปซื้อถูกต้องไหมฮะครับถูกครับเอาใหม่ถ้าไปเที่ยว 7-8 วันเนี่ยปรากฏว่าใน 7-8 วันเนี่ยไฟที่ผลิตได้จากรูฟท็อปมันเอาออกไปหาสายส่งข้างนอกไม่ได้ก็แปลว่าที่ผลิตมาเป็นศูนย์ไหมฮะศูนย์สิครับศูนย์สิครับกราบฟ้าทั้ง3แห่งเนี่ยมีวัตถุประสงค์จะสนับสนุนด้วยการทำให้สายส่งของเขาเนี่ยเหมือนเส้นทางด่วนแล้วขอเก็บค่าตรงแล้วกันงั้นก็แปลว่าที่หมู่บ้านของท่านเองเมื่อเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามอยากจะใช้ไฟรูฟท็อปแต่พื้นที่ไม่มีติดตั้งอยากจะซื้อไฟฝั่งหมู่บ้านตรงข้ามต้องผ่านสายส่งไหมฮะผ่านครับเขาก็ให้มอนาเลสวนเนี่ยนะครับไปเป็นคนศึกษาแล้วก็ทำแพลตฟอร์มขึ้นมารวมกันกับ3ไฟฟ้าแล้วก็นั่งคำนวณกันว่าถ้าคุณแสบไม่อยู่7วันวันที่เท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ไฟที่ผลิตได้จากรูฟท็อปเดินผ่านสายส่งไปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี่ยไปจองกันผมเกิดอยู่ฝั่งตรงข้ามบอกว่าอ้าวคุณแสบคุณคีย์เข้าไปในระบบเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูถ้าเกิดค่าไฟคุณถูกกว่า3บาทซื้อได้แค่2.50 บาทผมจะจองซื้อและแมทชิ่งกันขายถ้าแมทชิ่งกันใช่ครับถ้าแมทชิ่งกันแล้วปุ๊บค่าไฟในการที่ผมรับจากการที่มีโค้ดระหว่างคุณแสบกับผมมันจะไปตกอยู่ในบินค่าไฟเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายแทนที่จะเป็น3.50 บาทอาจจะเหลือที่เราตกลงกันที่10 สลึงคุณแสบก็ไปเที่ยวซะค่าไฟตรงนั้นก็มีรายได้ซะดีไม่ดีส่งเสริมให้ไปเที่ยวสนุกขึ้นครับถูกต้องเขาเรียกเงินเข้ามาครับใช่ครับแพลตฟอร์มนี้กันกุลก็กำลังศึกษาแล้วก็ไปให้เขาเรียกว่าสนับสนุนทุนวิจัยทิ้งไว้ที่มอนาเลสวนซึ่งมอนาเลสวนก็จะกลายเป็นสถาบันหลักของมหาวิทยาลัยที่กำลังทำเรื่องแพลตฟอร์มชุดนี้ให้กับการไฟฟ้าอยู่ค่ะมันก็จะกลายเป็นการเร่งตัวในอนาคตเพื่อให้แนวโน้มจากการที่ไฟมันเทรดกันไม่ได้มันจะกลายเป็นมันเทรดกันได้ครับคืออนาคตผมไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าละซื้ออยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าส่วนที่ขาดแต่ว่ามันเราสามารถขายไฟโดยที่ไม่โดนล็อกว่าต้องขายเข้ากลับไปที่ไฟฟ้าอะไรเดียวสมมติว่าเรามีโซลาร์ลูปเราขายออกข้างนอกได้ใช่ครับแต่ว่าเราไม่มีโซลาร์ลูปเราอยากจะลดค่าไฟเราไปเทรดเข้ามาได้ไปซื้อชาวบ้านเลยครับซื้อชาวบ้านเข้ามาได้ใช่ครับจะเกิดขึ้นมาใช่ครับไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเมืองไทยนะเมืองนอกเขาทำกันอยู่แล้วแต่เมืองไทยคือต้องเอาไฟฟ้า3อันให้มันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันให้ได้เพราะเขาแยกกันนะคะครับเรื่องนี้ทำให้คุณแสบสนใจขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องไหมฮะใช่แต่นี่เอาใหม่ตัวเราเองเนี่ยกำลังอยากจะติดตั้งรูฟท็อปแล้วเนี่ยที่ท่านกำลังทำงานอยู่ที่บ้านช่วงนี้รับรองค่าไฟเปลืองแน่นอนสมมตินะฮะหรือว่าอยู่ที่โฮมออฟฟิศเนี่ยอยากจะติดรูฟท็อปคำถามก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่าฉันอยากจะซื้อของถูกผู้รับเหมาดีแล้วได้แวลูสูงสุดถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะ
เราต้องหาแพลตฟอร์มกลางให้เราก็เรียกว่าเป็น Lazada สำหรับธุรกิจที่ต้องการจะติดรูฟท็อปและอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วกันนะครับกันกุลก็ไปเขียนแพลตฟอร์มอันนึงขึ้นมาชื่อว่า Wont Wont นะครับไฟฟ้าเนี่ยนะฮะนี่นะครับหวังว่าหวังใจว่าเดี๋ยวจะให้พวกเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะได้เจอคนที่ขายอุปกรณ์เจอคนขายแผงเจอคนที่ขายวัตเตอร์แล้วเราก็เอาวอลลุ่มใหญ่ๆทีเดียวเนี่ยไปสั่งเข้ามาให้ท่านครับแล้วก็กระจายให้ท่านอ๋อเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางที่คอยแมทชิ่งฮะแล้วก็ทำดิสทริบิวชันให้โอเคไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดนะครับบางคนเนี่ยอยากจะขอสินเชื่อผ่านตรงนั้นก็ขอให้ด้วยโอ้ครบเลยเราก็เรียกแพลตฟอร์มตัวนี้ว่าโวลแล้วกันนะครับนะฮะซึ่งก็อยู่ในหมวดของการกุลสเปกตรัมเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้กำลังจะขยับใกล้เข้ามาแล้วก็ค่อนข้างจะเข้ามาเคลียร์เรื่องพวกนี้การกุลก็ต้องกลับมาดูก่อนว่าการจะมีแพลตฟอร์มเนี่ยการกุลจะทำ security ของแพลตฟอร์มเนี่ยให้มันดีแล้วก็คนจะมาเจาะยากแล้วก็จะเข้ามาได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการจ่ายเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมานั่งทำเองเนี่ยก็เลยไปจับมือกับ2รายใหญ่ท่านหนึ่งก็คือ SCB 10X SCB 10X SCB นะครับกับกลุ่มที่ทำเรื่องการรับจ่ายทางมือถือดีที่สุดตอนนี้ก็คือ ASทั้งสองรายนี้ก็เลยจับมือเปิดตัวกันไปเมื่อตอนสักธันวาคมที่ผ่านมาปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็กลายเป็นกองทุนสเปกตรัม with AS และ SCB 10X นะครับซึ่งในหมวดของกองทุนสเปกตรัมเนี่ยยังมีหัวข้อเรื่องพวกนี้อีกหลายรายการแต่ว่าทยอยเล่าให้ฟังนะครับว่านี่เป็นหมวดที่กองทุนไปเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าค่ะนะครับเราจะเห็นราคาของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์เลยไหมคะเราจะเห็นราคาสำหรับคนที่มายื่นเสนอเอาไว้ให้แบบเรียลไทม์เช่นว่าคุณแสบตอนนี้อยากจะซื้อแผงโซล่าอยู่ที่ผู้ประกอบการใหญ่นำเข้าเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่สมมติว่าแผง350วัตต์อยู่ที่ประมาณสัก 4,000 บาทนะครับอันนี้ผมซื้อแต่ถ้าคุณแสบไปเจอราคาค้าปลีกคุณแสบอาจจะโดนเข้าไปที่แผงละ 4,800 มันก็จะเห็นคนที่อยากจะซื้อเนี่ยด้วยยี่ห้อเนี้ยหล่นลงมาเหลือ 4,700 4,600 4,500 เหตุเพราะว่าไม่ต้องไปเจอหลายทอดแต่พอรวบรวมได้เรียบร้อยปั๊บนัดรับของนัดโวลุ่มแล้วก็ซื้อตุ้มนึงขึ้นมาด้วยการไปรวบรวมปริมาณรายย่อยขึ้นมาให้กลายเป็นรายใหญ่แล้วก็จัดให้ดังนั้นกลุ่มอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกช็อปได้อยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็เลือกหยิบใส่แล้วก็ถูกนัดหมายสเกดูนะครับต่อไปก็จะเจอว่าอ้าวแล้ว EPC อ่ะจะหาใครมันก็จะมี EPC เข้ามาเสมอตัวว่าใครจะเป็นคนมาติดตั้งให้ก็คืออยู่ในแอปโวนนั่นแหละอยู่ในแอปโวนนั่นแหละครับทั้งหมดอ๋อครับจากนี้ต่อไปนี่คุณเวลาคุณไปแบบว่าที่ไกลๆอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากจะให้ไฟฟ้าใครอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะใช้แอปพวกนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะแจ้งเข้าไปในระบบใช่ไหมคะวิ่งเข้าไปเหมือนช็อป Lazada ครับพี่ครับค่ะคุณสมบูรณ์ครับมีคำถามจากทางบ้านค่ะถามแบบนี้ค่ะว่า EV charger ในส่วนนี้เนี่ยกันกุลมีความสนใจไหมครับเอาไหมก็ต้องอธิบายว่ากันกุลเนี่ยเป็นนักโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนนะก่อนที่มาทำพลังงานทดแทนก่อนที่มาทำรับเหมาครับก็ชอบตั้งคำถามใส่ตัวเราเองเหลือเกินว่า3ปีคืนทุนไหมถ้า3ปีไม่คืนทุนเนี่ยดิสลอฟทีฟเกิดไวแค่ไหนวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลใจในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคแล้วกันนะครับเราจะเห็นโฆษณาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือผมกำลังรอ Toyota เนี่ยครับจะทำรถ Full EV แต่เขาบอกว่าชาร์จประมาณสัก15นาทีวิ่ง400โลครับนะครับกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่กำลังนั่งทำอยู่ตรงนี้นะฮะผมก็เลยคิดว่าดิสลอฟทีฟเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ถ้ากันกุลเนี่ยจะเทรดเรื่องของแบตเตอรี่กันกุลเทรดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าโซล่าที่ไหนที่ใส่เรื่องลิเธียมแบตเตอรี่ไอออนเนี่ยแล้วเข้าบิดเนี่ยในงาน EPC กันกุลทำไปแล้วทำมาหลายที่แล้วแต่ณวันนี้เองเนี่ยกันกุลยังไม่ได้อินเวสต์เรื่องของตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหตุเพราะสิ่งที่เรานั่งดูแล้วก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกก็คือว่ากังวลในเรื่องดิสลอฟทีฟของตัวเทคโนโลยีที่มันจะไปไวมากครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกินทุนเนี่ย
ถ้าไม่มีวอลุ่มจริงๆคือมันจะขายแค่เมืองไทยอย่างเดียวมันไม่พอมันต้อง global trade ถ้าไปไม่ได้ขั้นนั้นเนี่ยก็โอเคว่าน่าจะกังวลสูงนะครับครับครับแล้วต่อได้ครับมีนิดนึงอ่ะมีนิดนึงค่ะโควิดมีผลกระทบต่อเรามากน้อยแค่ไหนและจะปันผลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่นำเรียนนะฮะก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะกำไรอยู่ประมาณสัก 2,000 นิดๆ นะฮะเราปันผลไปเกือบๆหุ้นละนะใช้คําว่าหุ้นละนะ15ตังค์16ตังค์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครับมาปีนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าเฉพาะแค่ว่าเทรดตัวเงินลงทุนออกไปตามที่นำเรียนไปแล้วเมื่อข้างต้นนะฮะชุดนี้เองเนี่ยก็กำไรไปเกือบประมาณ 1,700 แล้วนะฮะผมก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยบัตรกำไรน่าจะดีกว่าปีเก่านะฮะแนวโน้มเราก็คงจะใช้นโยบายปันผลไม่น้อยกว่าเดิมนะฮะโดยผมก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มเข้ามาลุ้นหุ้นกันกุลจากตรงปันผลนี่แหละนะโดยประมาณนี้นะฮะเพราะว่าผมก็ดีใจด้วยแล้วก็ประหลาดใจด้วยเห็นบอกกันกุลตอนนี้เข้าไปติดในเซต HD นะครับคือ High Dividend ล้อเลียนตัวเองไปอีกหน่อยก็คือสงสัย PE ตัวเองจะต่ำก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสแล้วล่ะที่รอบนี้ใครคิดว่าผมเชื่อว่ามนโควิดไม่ได้มีผลกระทบกับตัวกันกุลเลยปรากฏว่าตัวที่กระทบกับกันกุลมากที่สุดก็คือพระพายฮะคุณพ่อหนุมานลมนะแล้วเราก็เชื่อว่าเมื่อมันผ่านพ้นปีนี้ไปแล้วเนี่ยปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดี3เรื่องด้วยกันก็คือ1ผมเชื่อว่า COD 600เมกเต็มเนี่ยดีกว่ารอบที่ผ่านมา 25% นะเพิ่มเติม2คือลมเมื่อมันผ่านจุดของเอลนิโญลานีญาที่เกิดขึ้นรอบละ5ปีไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าลมเมื่อกลับมาเปรียบเทียบน่าจะดีขึ้นอย่างมากนะครับข้อที่3ถัดมาคือปีของ EPC เนี่ยจะติดต่อกันอีกประมาณกับ3ปีต่อเนื่องนะครับดังนั้นเองเนี่ยในแง่ของโควิดตอนนี้ที่ออฟฟิศ work from home ไปสัก100ละ 40% เนี่ยพวกเราเซตระบบ e-doc เซตระบบ billing เซตระบบอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยไม่ได้มีประเด็นขัดสนเลยคือถ้าอยู่บ้านก็เหมือนไม่ได้อยู่นั่งอนุมัติผ่านระบบกันหมดทุกอย่างนะฮะ mm. เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มไปหมดแล้วนะครับดังนั้นก็เลยกราบเรียนว่าน่าจะเป็นบริษัทที่มีผลกระทบจากตัวโควิดค่อนข้างน้อยนะครับผมครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับคุณสมบูรณ์ครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณทุกฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ